โปเกมอนโกตามใจฉันคลิปนี้จะมาสรุปว่าโปเกมอนโกคอมมูนิตี้เดย์ประจำปี2023เนี่ยได้จับตัวอะไรไปบ้างครับสวัสดีคุณผู้ชมกับรายการโปเกมอนโกตามใจฉันนะครับท้าวความคุณผู้ชมก่อนว่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีอีเวนต์โปเกมอนโกคอมมิตี้เดย์ที่เป็นรวมมิตรนะครับผมคุณผู้ชมก็คงจะทราบข้อมูลแล้วเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าคอมมิวเดย์ประจำปี2023เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับรวมทั้งอีเวนต์คอมมิวเดย์คลาสสิกด้วยมาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากเดือนมกราคมคือฮาริบาลอนครับเดือนกุมภาพันธ์คือออนแบทครับเดือนมีนาคมคือยาดงทั้งล่างเจน1แล้วก็ร่างกาลาครับเดือนเมษายนคือโทเกชิครับเดือนพฤษภาคมตัวฟ็อกโกครับเดือนมิถุนายนคิบาโกครับเดือนกรกฎาคมเนโรโมครับเดือนสิงหาคมเคโรมัตสึครับจะบอกว่าในปีนี้เราได้จับโปเกมอนตัวสตาร์เตอร์จากเจน6เนี่ยครบ3ตัวแล้วนะครับเดือนกันยายนอาโกจิมูชิเดือนตุลาคมด็อกโคเลอร์ครับเดือนพฤศจิกายนตัวอูปาครับทั้งล่างจากเจน2และล่างเผ่าเดียครับต่อไปโปเกมอนที่เราจะได้จับในคอมมิวเดย์คลาสสิกหรือคอมมิวเดย์รีเทิร์นมีตัวอะไรบ้างมีโยกินัสบูริมูเซนิกาเมะฮิโตคังเอะและเมลิฟครับถ้าถามว่าแต่ละตัวได้ท่าอะไรบ้างในอีเวนต์คอมมิวเดย์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับแล้วคุณผู้ชมไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโปเกมอนโกตามใจฉันกับสรุปโปเกมอนโกคอมมิตี้เดย์ปี2023เนี่ยได้จับตัวอะไรไปบ้างนะครับทั้งตัวที่เพิ่งมาใหม่ครั้งแรกแล้วก็คอมมิวเดย์คลาสสิกหรือคอมมิวเดย์รีเทิร์นนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมมาหน้าที่ดีด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรายการโปเกมอนโกตามใจฉันอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ